สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป๊อปไลฟ์ตอนพิเศษฉบับเร่งด่วนนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษและก็ออกมานอกสถานที่ด้วยกับนักทีมนักแสดงซีรีส์คืนนับดาวที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับขออนุญาตแจ้งล่วงหน้าว่านี่เป็นการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้าและเดี๋ยวเราแต่ว่าทุกคนยังสามารถพูดคุยเก็บโมเมนต์แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆกับซีรีส์ได้ผ่านแฮชแท็กป๊อปไลฟ์ x คืนนับดาวนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาที่มีอยู่น้อยเหลือเกิน ขอเชิญต้อนรับทีมนักแสดงจากซีรีส์คืนนับดาวสวัสดีครับ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 อย่างที่แจ้งเอาไว้ว่ามันจะปุบปับชุบชับชุบชับมากเรามีเวลาเหลือน้อยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาเอาเยอะประมาณ15-20นาทีอุ้ยไม่พอหรอกอย่าถ่ายเยอะนะเขามาแล้วเขามาแล้วอีกหลายชีวิตเลยตอนนี้3นาทีแล้วก็พี่ไม่พอได้อยู่ได้อยู่พอเลทได้นิดหน่อยน่ารักแล้วเราต้องพูดเร็วๆแบบนี้ด้วยป่ะคะสวัสดีค่ะไปฮะอย่างรวดเร็วนะฮะคำถามแรกเราลองให้คิดว่าซีรีส์นับดาวเป็นคนหนึ่งคนคนคนนี้เป็นคนแบบไหนเขาน่าสนใจยังไงทำไมเราควรถึงมาทำความรู้จักกับคนคนนี้เริ่มที่ใครก่อนได้เลยครับถามไปต่อไปครับเขาเป็นคนหน้าคนหนาผมว่าหน้าคนหนาแล้วหนึ่งพอพี่หมายว่าเป็นคนยังไงครับเราว่าเป็นคนแบบเป็นคนน่าเบื่ออ้าวเหรอผมว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีโอเคดูไม่เข้ากันเลยครับแต่ว่ามันมีหลายมุมมองไงเพราะฉะนั้นมันเลยน่าสนใจครับน่าค้นหาน่าเบื่อมองโลกในแง่ดี3ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกันและมันน่าสนใจยังไงบ้างครับความสนน่าสนใจของทั้ง3อันถ้ามารวมกันล่ะครับใช่ครับก็น่าค้นหาเนี่ยก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของซีรีส์ทั้งหมดผมว่าเหมือนเนื้อเรื่องมันมีอะไรให้ติดตามมันมีเรื่องที่เราจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะไปจบตรงไหนเรื่องนี้จะคลี่คลายยังไงผมว่ามันน่าค้นหาคือเราน่าติดตามใช่ไหมน่าติดตามแล้วกันที่บอกว่าน่าเบื่อนี่น่าเบื่อสำหรับคนอื่นแต่ไม่น่าเบื่อสำหรับเราไงใช่ค่ะขอแก้แค่นั้นแหละค่ะอ๋อโอเคผมขยายให้ผมขยายความน่าเบื่อมันอาจจะเป็นเหมือนการที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะไรครับที่มองโลกในแง่ดีไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนคนอื่นแบบมองแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันซื่ออันนี้มันอันนี้มันแบบไม่เอ๊ะอะไรเหรอเขาพาไปที่นี่มึงก็โอเคเขาพาไปที่นี่มึงก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไปผมว่าโอเคมันน่าจะเป็นคล้ายๆกันไอ้ความน่าเบื่อมันมีอะไรบางอย่างให้ค้นหาแหละเราต้องเข้าไปค้นหาตัวละครที่มันยังมีนิสัยบางอย่างที่มันดูน่าเบื่อบ้างเพื่อค้นพบสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่นอกเหนือจากนั้นนะครับเจาะไปที่แต่ละตัวละครของตัวเองครับรู้สึกเอาในแง่ความรีเลทภาพกว้างกับรู้สึกรีเลทกับประเด็นไหนลักษณะนิสัยอันไหนของตัวละครแต่ละคนมากที่สุดครับสำหรับแทนคุณแทนคุณก่อนก็ได้แทนคุณคือตัวแทนของความอบอุ่นความอดทนครับประมาณนี้อบอุ่นอดทนดูแลทุกคนให้มีความสุขใช่ทำทุกอย่างให้ได้นะอ่ะนับดาวครับนับดาวเหรอคะนับดาวนี่ก็ถามว่ารีเลทกับเรื่องไหนของเขานิสัยไหนของเขากับเราใช่ไหมกับใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าน่าสนใจมากที่สุดครับใหม่ว่าในเรื่องของความรักครอบครัวของเขาอ่ะน่าจะตรงกับใหม่มากที่สุดใช่ค่ะครับเราดูแล้วเราซึมทุกครั้งที่เห็นเป็นนับดาวกับที่บ้านเลยอ่ะแล้วเราก็ลุ้นมาหลังจากนี้น่าจะมีอะไรหนักกว่านี้ได้ค่ะโอเคคิมหันครับผมว่าคิมเป็นตัวแทนของการอยากพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรบางอย่างครับโอเคพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรบางคิมหันกับกลางเมษาแตกต่างกันยังไงไหมถ้าสมมติว่าเรามองไปที่ความน่าสนใจของเขาจริงๆกลางเมษานี่เป็นชื่อเป็นเขาเรียกอะไรนามปากกาใช่ไหมเป็นนามปากกาครับคือคิมหันมันแปลว่าเหมือนฤดูร้อนอะไรครับกลางเมษาก็คือเป็นวันเกิดคือตัวคิมหันเนี่ยเกิดในช่วงกลางเดือนเมษาก็เลยเป็นนามปากกาคือด้วยความที่ต้องมีนามปากกาเพราะว่าคิมหันเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบเป็นจุดเด่นไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเทคเครดิตกับงานตัวเองมีความคิดลึกๆว่างานตัวเองยังไม่ได้ดีพอที่ตัวเองจะออกไปเทคขนาดนั้นไม่ชอบเป็นจุดสนใจอะไรเงี้ยครับก็จะมีความเป็นคนที่ชอบสร้างตัวตนอะไรบางอย่างมาเทคอะไรบางอย่างในชีวิตไปโดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปทำโอ้อันนี้คือคิมหันและกลางเมษาคือการสร้างตัวตนกลางเมษาขึ้นมาเพื่อไม่ต้องมาทำลองแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้ามองในมุมอีกด้านหนึ่งนับดาวจะเป็นคนที่เอาตัวเองอ่ะไปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเหมือนทำงานอยู่ตรงนั้นเราไม่แน่ใจว่าในมุมเนี้ยเรามองเรารีแอคกับความรู้สึกแบบเนี้ยยังไงบ้างเช่นหมายถึงว่าถ้าคนเนี้ยเขามีความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใช่ไหมไม่อยากจะทำแต่ตัวนักดาวจะต้องแบบไปยืนอยู่ข้างหน้ากล้องเอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างออกมาโดยที่เราไม่รู้ข้างในเขาเป็นยังไงประเด็นนี้น่าสนใจหรือว่าสำคัญยังไงไหมครับแปลว่านักดาวอ่ะเข
ขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากที่จะทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะเขาก็เอาจริงเขาก็ถ้าเลือกได้เขาก็คงอยากจะเป็นเหมือนคิมต้องอยากจะเป็นเหมือนคิมอะคือจริงๆความฝันของเขามันคือฝันเดียวกับคิมเลยอะแต่แค่ว่าด้วยความที่บอกไปว่าเขารักครอบครัวมันก็การว่าเขาก็ต้อง first priority เขาก็จะเป็นแบบต้องทำเพื่อครอบครัวก่อนแบบ no matter what คือต้องหาเงินหาอาชีพไปก่อนแล้วซึ่งเขาดันทำตรงนี้ได้มันมีโอกาสตรงนี้แล้วเงินมัน cover ทุกอย่างที่จ่ายให้ทางบ้านได้สบายเขาก็เลยเลือกที่จะทำตรงนี้ซึ่งถามว่าเขาชอบไหมว่าเขาไม่ได้ชอบแต่เขาว่าพอเขาทำแล้วเขาต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วมันก็มีสิ่งอีกมากมายที่เขาต้องไปเผชิญระหว่างอยู่หน้ากล้องเพื่อที่จะ cover ครอบครัวใช่ค่ะแทนคุณครับในฐานะโปรดิวเซอร์ครับที่เหมือนเป็นคนดูแลทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในภาพนี้มองเห็นอะไรในประเด็นนี้บ้างครับประเด็นนี้คือผมอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทำงานเนี้ยเพราะว่าอยากพาเขาอะไปข้างหน้าด้วยกันครับเราอยากพานับดาวเนี่ยไปข้างหน้าด้วยกันเพราะเรารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากเป็นยังไงอนาคตเขาวางไว้ยังไงแทนคุณมันก็เลยเหมือนแบบเป็นโปรดิวเซอร์ที่สามารถพาพิธีกรไปด้วยกันได้และทำให้ชีวิตเขาดีได้ซัพพอร์ตได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับแบ็คกราวด์ชีวิตผมที่ในแทนคุณนะที่แบบเสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กเราเลยรู้ว่าถ้าเราโตขึ้นไปคนเดียวมันจะเป็นยังไงและถ้ามีตัวช่วยอ่ะมันจะเป็นยังไงเราอยากทำให้ชีวิตอีกคนนึงคนที่เราชอบอ่ะดีไปด้วยกันครับโอเคแม้ว่าโอเคเมื่อกี้ถ้าต่อจากประเด็นของแทนคุณของออฟเนี่ยมันจะมีเรื่องของโอเคเราอยากมีคนเดินไปข้างๆด้วยกันแต่ในอีกด้านนึงของตัวละครที่ณตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ทุกตัวละครจะอยู่กับความเหงามันจะมีช่วงเวลาที่อยู่ตอนกลางคืนคุยกับเพื่อนหาใครสักคนมาเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเล่าเรื่องราวบางอย่างให้ฟังณเรื่องณในจุดเนี้ยฮะความเหงาในเรื่องซีรีส์คืนนับดาวมันน่าสนใจยังไงมันสำคัญยังไงแล้วก็ในแต่ละคนมีมุมมองเรื่องความเหงาอย่างไรบ้างณทุกวันนี้ครับผมว่าให้พี่ออฟพูดก่อนเลยสำหรับผมเนี่ยตัวแทนคุณนะครับความเหงาเนี่ยมันจะทดแทนด้วยการที่เรามีแมวขึ้นมาใช้แมวเป็นตัวแก้ปัญหาละกันนะครับผมก็เราก็จะรักแมวมากคือเราเห็นแมวเป็นครอบครัวครับเราไม่มีใครเราเลยเห็นแมวว่าให้เขาอ่ะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับโดยที่สิ่งอื่นทำรอบข้างหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นอันดับสองเสมอแต่ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เรียกว่านับดาวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเหมือนครอบครัวกับแฟนที่บางทีก็วัดกันไม่ได้เออบางทีมันอาจจะแบบคาบเกี่ยวกันซึ่งบางทีอาจจะเบอร์หนึ่งบางทีมิมี่ชื่อแมวผมอาจจะอยู่เบอร์สองมันอาจจะแบบกลับบ้านมิมี่คือเบอร์หนึ่งทำงานคนนี้คือเบอร์หนึ่งอารมณ์นั้นแต่พื้นฐานเหมือนแทนแบบชอบให้ความรักอะไรเงี้ยชอบดูแลผมเป็นแทนคือผู้ให้ครับเออชอบดูแลชอบดูแลใช่อาจจะด้วยทั้งหน้าที่และด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขาด้วยใช่ครับที่บอกไปหน้าที่เป็นหลักเลยผมว่าด้วยความที่โตที่สุดในเรื่องคำสอนของคุณพ่อได้ไหมคำสอนของคุณพ่อด้วยครับที่บอกว่าทำอะไรให้ตั้งใจตั้งใจแล้วทำไปอย่างเดียวเลยตัวจะ success อันนั้นคือความเหงาของแทนคุณครับความเหงาของนับดาวกับคิมหันในเรื่องน่าสนใจยังไงมีประโยชน์อย่างไรสำคัญอย่างไรบ้างสำหรับคิมหันผมไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกว่าความเหงาเป็นประโยชน์ผมรู้สึกว่าความเหงากำลังกัดกินเขาด้วยซ้ำโอเคแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ก็คือรับงานเยอะๆคือคิมจะแบบว่าเหมือนพยายามทำงานให้ลืมเรื่องพวกนี้ไปอะไรเงี้ยครับก็จะเอาเวลามาโฟกัสกับงานมากกว่าแต่จริงๆลึกๆเขาเหงามากโอเคอันนั้นคือใช่แต่เหมือนด้วยความที่เป็นคนชอบอยู่คนเดียวประมาณนึงคิมจะเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้ชอบเป็นจุดสนใจไม่ได้ชอบคนเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เขาดีลกับมันได้ดีกว่าคนปกติกับความเหงาโอเคโอเคความเหงากับอินโทรเวิร์ตบางทีถ้าจับคู่กันมันจะอาจจะมีจุดลงตัวบางอย่างที่สามารถทำให้เขาอยู่ได้โอเคครับความเหงาของนับดาวล่ะครับนับดาวเหรอคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวใช่ไหมคะก็จะเหงาที่ว่าแม่จะรักพี่ชายเรามากกว่าถ้าจะให้ดูแล้วก็จะเห็นมาบ้างแล้วแหละว่าแม่จะค่อนข้างลำเอียงไปทางพี่ชายนิดนึงไม่นิดอะเราก็เลยจะปมเนี้ยเป็นปมหลักๆซึ่งดาวีอะมันยากมากเพราะใหม่อะไม่เคยมีแบบเป็นคนเดียวจ้าก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่น้องอะเขาแบบเขาน้อยใจเขางอนกันยังไงวะเวลาพ่อแม่แบบใช่มันก็เลยต้องไปแบบทำการบ้านในนี้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปมของดาวเรื่องนี้คือ
เรื่องของความแบบเหงาน้อยใจของที่บ้านอ่ะมันเป็นปมที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้เลยอ่ะก็ต้องไปทำความเข้าใจโอเคซึ่งณตอนนี้แสดงว่าปมความเหงาเรื่องครอบครัวหรือว่าปมทุกอย่างของนับดาวเป็นอันดับหนึ่งมากก่อนความรักใช่ไหมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายปมนี้ก็จะพาตัวละครไปสู่จุดต่างๆขึ้นไปนะครับเมื่อกี้เป็นความเหงาของตัวละครคราวนี้เป็นความเหงาของไบรท์ใหม่และออฟดังวันนี้มองความเหงาอย่างไรบ้างเรามองมันแตกต่างไปจากเดิมในตอนเด็กๆที่เคยรู้สึกบ้างไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าช่วงไหนที่ผมทำงานหนักๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่อยู่กับตัวเองพอเวลากลับมาห้องทันทีที่ผมนั่งโซฟาหรืออะไรเงี้ยผมจะรู้สึกทันทีประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งที่จะต้องนั่งเฉยๆอยู่คนเดียวเลยอะไรเงี้ยครับอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันคือความเหงาหรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่เหมือนเราชาร์จพลังหรือว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่ไม่รู้ว่าอันนี้คือความเหงาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันแต่ว่ามันคือการฮีลผมอ่ะคือการนั่งเฉยๆอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ดีใช่นั่งอยู่คนเดียวเฉยๆไม่ทำอะไรเลยใช่ครับใช่ครับโอเคครับความเหงาของใหม่และไบรท์ครับทุกวันนี้ผมมองคล้ายๆกินจริงๆผมไม่ได้ชอบความเหงาจริงๆรู้สึกว่าการที่เราคือไม่ได้ชอบอยู่กับคนเยอะแต่แค่รู้สึกว่าถ้ามีคนที่เป็นเซฟโซนและปลอดภัยอยู่กับเราในชีวิตที่ต้องเจออะไรหลายๆอย่างแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าก็จะคล้ายๆพี่ออฟคือทำงานหนักมากๆช่วงทำงานเราไม่ได้เหงาหรอกแต่พอเรากลับไปบ้านแล้วเรานั่งโซฟาตัวนั้นมันเหงาพอได้หยุดคิดอ่ะพอได้อยู่กับตัวเองปุ๊บมันจะเหงาขึ้นมาโอเคบางทีวิธีแก้ก็คือทำงานอะไรอย่างเงี้ยต้องหาอะไรทำแหละใช่ใช่ใช่ทำงานนะโอเคแก้เหงาโอเคใหม่นะครับณทุกวันนี้มองเรื่องความเหงายังไงบ้างครับตั้งแต่หนูจากพี่เติมไม่เคยเหงาอีกเลยโอเคได้ครับจบไปเลยจบรายการจบไปเลยจบไปเลยครับผมจบไปเลยความรักชนะทุกสิ่งแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูชงไปทางนั้นเท่าไหร่นะเชิญเลยฮะไม่ก็ดูจริงจังมากเลยอ่ะหนูนั่งเครียดอยู่จะแพนิคซึ่งดีมากเลยครับครับตอบเดียวจะแพนิคอยู่แล้วว่าทุกคนตอบจริงจังมากเลยหูตายแล้วนี่คือได้คะแนนปะคะไม่มีแต่เมื่อกี้ได้หลายคะแนนเลยนะได้หลายคะแนนเกตปะว่าเมื่อกี้มึงเต็มเลยครับแค่ทำไมรายการนี้มันจริงจังขนาดเนี้ยไปแล้วนะชอบเลยดีแนวเนี้ยเลยเอาจริงๆมั้ยคะเอาจริงๆมั้ยแบบเมื่อกี้เลยครับแบบเมื่อกี้แล้วแต่เอาจริงๆคือดาวมีเป็นคนขี้เหงามากที่สุดในโลกเชื่อเป็นคนขี้เหงาแบบหนูอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะหนูอยู่คนเดียวไม่ได้เลยแบบไม่ได้หนูไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะหนูอยู่คนเดียวไม่ได้หนูต้องแบบต้องเจอคนเพราะถ้าหนูอยู่คนเดียวอ่ะเขาจะมีวันว่างไม่ได้ครับคือถ้าเขาจะมีวันว่างปุ๊บเขาจะพารานอยหนูจะนอยหนูจะป่วยหนูจะแบบ discover ร่างกายตัวเองแล้วหนูจะรู้สึกว่าพอสอบวิมายบอดี้ต้องไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าเป็นคนขี้เหงาอะค่ะดังนั้นพี่ก้าวอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่รู้เลยว่าแบบเขาจะรู้ว่าเขาก็จะบอกโทรบอกเพื่อนใหม่โทรบอกเพื่อนใหม่แบบถ้าว่างๆโทรมาใหม่หน่อยนะหรือแบบบอกพี่แบบอย่างพี่เตยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเธอพาเขาพี่ก้าวหรือพาเขาไปเที่ยวนั้นนะเราว่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบทุกคนรอบข้างจะรู้ว่าเราแบบเราเป็นคนไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่แล้วอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยไหนเราพาเขาไปทานข้าวหน่อยได้ก็นะอย่าปล่อยพี่คิดอะไรเป็นคนเดียวมันจะเย็นพี่ชมของพี่คิดอะไรแบบนี้ โอเคพอฟังอย่างนี้โดยเฉพาะจากของใหม่แล้วก็ถ้าอิงจากในซีรีส์คือนับดาวมันก็จะมีเราก็จะเห็นว่านอกจากตัวละครจะเหงาอาจจะเหงาแหละแต่ว่าในตัวในข้างๆมันจะมีเพื่อนหนึ่งคนหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆใช่ไหมเรื่องนี้สำคัญยังไงบ้างลองมองจากมุมในซีรีส์คือนักดาวเลยครับการมีใครสักคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเซฟโซนอย่างเงี้ยมันดียังไงเรื่องนี้พยายามบอกอะไรกับคนผมว่ามันคงจะได้ความสบายใจขึ้นแหละว่าเฮ้ยเราไม่ได้เดินไปคนเดียวนะเรามีอีกคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมพวกเรามีอีกคนหนึ่งที่วันหนึ่งที่เราล้มอ่ะมันจะมีคนที่ดึงเราขึ้นไปอันนี้คือผมมองในมุมมองนับนะเพราะว่าแทนคุณอ่ะมันไม่เคยได้อะไรเลยอ่ะในตัวของแทนคุณอ่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่คอยดึงทุกคนมากกว่าเป็นคอยที่ช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาอะไรมาบอกเราเดี๋ยวเราจัดการให้อันนี้คืออารมณ์นี้น่าสงสารเนาะในวันที่แบบเรารักกันแล้วใครจะดึงเขาขึ้นมาใช่แมวกูตายด้วยแต่ไม่สปอยสิโอเคเดี๋ยวเราไปออกแล้วพี่โอเคเมื่อกี้จำไว้นะโอเคไปถึงขั้นแล้วสปอยเรื่องนั้นไปแล้วอ่ะโทษทีครับโอเคอ่ะครับทีนี้ของไบรท์กับใหม่นะครับ
ของผมถ้าในเรื่องถามไปแล้วท่านจะมองคำถามถามว่าอะไรครับอ๋อไอเรื่องคนข้างๆการมีแบบคล้ายๆเหมือนที่พักใจถ้าของผมในเรื่องจริงๆในเรื่องคิมก็มีปัญหาครอบครัวเหมือนกันแล้วก็สำหรับคิมบ้านไม่ใช่เซฟโซนเวลาคิมมีปัญหาที่บ้านคนที่คิมไปหาจะเป็นพี่พีทพี่พีทก็คือพี่นิกกี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นโบรที่แบบว่าแบบเขาเข้าใจเราแล้วเขาไม่จัดเขาไม่ตัดสินแต่เขาแบบเขาซัพพอร์ตตลอดหรือว่าอาจจะมีเป็นน้องในทีมเป็นในเจ้าปอยหรือว่าตัวอลิสที่คอยซัพพอร์ตเราในมุมของลูกน้องอะไรครับแต่นั่นก็เป็นที่ผักใจของเราเหมือนกันเหมือนมันคล้ายๆแทนคุณบางที่เหมือนมีแมวต้องดูแลเราก็เหมือนมีทีมต้องดูแลแล้วเวลาที่เราอ่อนแอบางทีเราก็ต้องเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับใครสักคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยการมีคนข้างๆบางทีไม่ใช่แค่เขาดูแลเราแต่การที่เราได้ดูแลเขามันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันครับโอเคครับการมีคนข้างๆของนักดาวค่ะมีประโยชน์ยังไงนะถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะมองว่าเป็นแทนคุณก่อนในเบื้องต้นใช่ไหมตอนที่เราเห็นการมีคนแบบนี้อยู่ข้างๆเราคอยซัพพอร์ตเรามันดียังไงบ้างครับมันสำคัญกับเรายังไงโอ้มันสำคัญมากเลยค่ะสำคัญมากเลยเพราะว่านับดาวเนี่ยมีแทนนับดาวมีลุงหนวดมีลุงหนวดด้วยมีก้อยด้วยที่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนแล้วคนรอบข้างนี่เป็นคนดีหมดอ่ะขอบคุณครับคือใช่ใช่ใช่คือเป็นคนรอบข้างน้ำดาวที่แบบว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตน้ำดาวในทุกๆเรื่องจริงๆอะนะไม่ได้หวังอะไรเลยหรอไม่ได้หวังเนาะก็ไม่ได้หวังอะไรให้บริสุทธิ์ใจแล้วเออให้พอมาเป็นแบบหวังทั้งคู่เลยไม่แต่เราทำด้วยความแบบหวังดีโดยคือมันหวังดีใช่ค่ะก็คือเอาจริงๆน้ำดาวก็เขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะเราว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เข้มแข็งอะไรเลยถ้าเขาไม่มีคนที่ช่วยเหลือต่างๆเงี้ยก็คงไม่ได้ก็คงพลาดมินจุนไปตั้งแต่ณวันแรกเขาเลยว่าคือแต่ยังมีเพื่อนที่คอยแบบว่ากันไว้ตลอดเนาะคอยแบบซัพพอร์ตใช่สำคัญมากค่ะโอเคครับทีนี้อีกประเด็นเราขอเป็น2ประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะครับมันมีเรื่องนึงเท่าที่เราเห็นจาก2 EP ที่ออกมาเนาะมันคือเรื่องของเหมือนการตั้งคำถามกับตัวเองถึงเรื่องคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อันนี้เขาอาจจะเป็นคำถามซีเรียสขนาดสุดท้ายและเดี๋ยวหลังจากนั้นเราตลกเลยโอเคโอเคถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกแบบที่ตัวละครรู้สึกอยู่ซีรีส์คือนับดาวอ่ะเขากำลังจะบอกอะไรกับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะแบบเราอาจจะเรามีคุณค่าพอให้คนมาสนใจหรือเปล่านะซีรีส์คือนับดาวกำลังบอกคนที่ดูอยู่ว่าอะไรบ้างครับอันนี้น่าจะของผมในมุมมองแทนคุณแล้วกันนะครับครับแทนคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่อดทนครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วทำให้สุดพอทำสุดแล้วเนี่ยความอดทนที่เราทนมาตลอด5ปีหรือ6ปีถึงแม้ว่ามันจะไม่สำลิดผลหรือว่าสำเร็จอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะมองโลกในแง่ดีต่อไปแต่ส่วนบางคนถ้าสมมุติว่าเราอดทนทำอะไรมา5ปีแล้วมันแบบเฟลอะบางคนอาจจะถึงขั้นซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทนคุณก็เลือกที่จะอดทนแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อเงี้ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวแทนคุณนะครับโอเคครับไบรท์กับใหม่หรือว่านับดาวกับคิมฮันครับประเด็นนี้เครียดมากตอนนี้ไม่อยู่ในห้องสอบไม่เขาถามสุดท้ายแล้วเขาถามสุดท้ายแล้วฮะไบรท์ก่อนก็ได้ครับคิมฮันเขากำลังบอกเรื่องคุณค่าการตอบคำถามเรื่องเฮ้ยเรามีคุณค่าพอหรือเปล่าวะสิ่งที่เรื่องนี้บอกเรื่องมียังไงบ้างบอกให้คุณผู้ชมที่ได้ดูอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คิมฮันแบบเป็นปมที่สุดของคิมฮันเลยเพราะว่าครอบครัวก็ดูไม่ได้รักเขาพ่อเขาเข้าใจว่าพ่อเขาไม่อยากให้เขาเกิดมานู่นนี่นั่นเขาจะถามตัวเองตลอดว่าเราดีพอหรือเปล่าทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคิมฮันจะไม่โทษคนอื่นครับคิมฮันจะโทษว่าเพราะเราเนี่ยแหละที่ดีไม่พอมันเลยเป็นอย่างนี้อะไรอันนี้คือคิมซึ่งแต่สิ่งที่ทำให้คิมรู้สึกว่าต้องเห็นคุณค่าถึงจะไม่คิมเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นก็เป็นเพราะนับดาวครับหมายถึงว่าไม่ขอบคุณดีครับไม่ขอบคุณดีนี่ยังดูไม่ออกมาพูดไปก่อนไม่พี่บอกว่าพี่จะเสิร์ชกูเกิลได้ไหมว่าพี่หาคำตอบไม่ได้แล้วพี่หาคำตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามไปที่ข้อสุดท้ายได้เลยแล้วข้อนี้ตอบได้ค่ะนะโอเคคิดว่าแล้วข้อสุดท้ายนะเอ้ยงั้นให้ค่อยๆเขาตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนเขาจะข้ามไปแล้วทำไมจะยืดเอาเหรอไม่ได้คิดได้จะคิดได้แล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรแต่ว่าให้น้องตอบเสร็จยังให้น้องไม่ตอบเลยไม่ตอบรอดตัวเลยนะรอดตัวไม่ผมว่าแค่ถ้าจะแค่สรุปอยากแค่สรุปว่าผมว่าอย่าเห็นคุณค่าตัวเองเพราะคนอื่นมาบอกเลยครับเราเห็นตัวเองก็พอครับไม่ต้องถามใครหรอกครับเราเห็นคนนึงก็พอแล้วครับ
ผมว่าสุดท้ายเราเป็นคนดูแลตัวเองครับเราไม่ได้ต้องพึ่งใครอ่ะโอเคเมื่อกี้ถ้าใหม่เสิร์ช Google อาจจะเจอคำตอบนี้ก็ได้แต่ของใหม่อ่ะตัวละครใหม่เนี่ยมันหมายว่าความเรียวของมันคือเขาเป็นคนที่รู้คุณค่าตัวเองแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาเหยียดในศักดิ์ศรีแต่ณวันที่เขารู้สึกว่าพอกลับไปอยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วอ่ะการที่คุณแข็งจนเกินไปอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตในช่วงนั้นมันดีขึ้นเขาก็จะแบบเขาก็ต้องยอมผ่อนผันบ้างอ่ะเหมือนชีวิตคนเราอ่ะเราจะยึดมั่นหรือว่าแข็งหรือเป็นคนสู้หรือเป็นคนแบบว่าถ้ามีอะไรมาปะฉะดะเลยคือก็ไม่ได้ดังนั้นตัวละครตัวเนี้ยเขาจะมีวาไรตี้ในเรื่องของอารมณ์ของเขามากว่าเขาก็จะมีความอ่อนโยนเติบโตไปในช่วงอายุต่างๆตั้งแต่ตอนเด็กวิธีการ handle situation ในเรื่องแบบเวลาเขาทะเลาะในการตัดสินใจอย่างเงี้ยจะเห็นได้เลยว่านับดาวอ่ะเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นต่อให้แบบมันแค่ประมาณ5ปีเนี่ยแต่เขาโตขึ้นเร็วมากเพราะเขาต้องรับผิดชอบในเรื่องของบ้านเขาเป็นส่วนใหญ่โอเคเขารู้คุณค่าของตัวเองเสมอเพียงแต่ว่าวิธีการรับมือกับสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปเรื่อยๆนะครับโอเคซีเควนซ์สุดท้ายครับทีนี้ให้ลองสวมบทบาทเหมือนอยู่ในเรื่องซีรีส์เป็นนับดาวนะแต่ว่าให้ลองเป็นคนขายของพรีเซนต์สินค้าขึ้นมาหนึ่งอย่างเราใช้จับคู่กันเพื่อพูดถึงเราไม่ได้เป็นสินค้าแล้วกันสมมติเราเรียกว่าถ้าสมมติคนคนนี้มีข้อดียังไงถ้ามีเขาจะมีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสามารถสั่งซื้อภายใน30นาทีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรก็ได้เราให้ลองดีไซน์เต็มที่เลยแล้วก็จับคู่กันวิชวลโฮมนะรายการวิชวลโฮมลองดูเลยฮะแต่อันนี้สินค้าจะเป็นลักษณะนิสัยบางอย่างครับคนหนึ่งนะใครก่อนล่ะคะให้ผมเลือกได้เลยไหมฮะได้ครับขายพี่กวงก่อนเดี๋ยวไม่ต้องคืออยากทำให้เครียดอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอเคเริ่มที่ไบค์เป็นสินค้าก่อนครับโอเคค่ะมากับออฟครับไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่ช่วงของเราเลยเราอยู่เราอยู่ในช่วงเดี๋ยวเปิดรายการเลยนะคะพูดถึงคิมใช่ไหมพูดถึงคิมเนาะพูดถึงไบค์พูดถึงไบค์เลยโอเคโอเคเปิดรายการก่อนนะไหนคะแล้วกล้องไหนคะจบเลยจบแล้วอันนี้หมดนี่ก็คันเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งช่วงนี้คือช่วงที่สนุกที่สุดของเราต้องไหนคะเอาอันนี้นะโอเคเป็นข้อดีทั้งหมดที่จะพูดต้องข้อดีสิข้อเสียเขาไม่เอาไปออกหรอกข้อดีโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในรายการ Wish You a Home ค่ะแล้ววันนี้นะคะสินค้าของเรานะคะก็เป็นสินค้าที่เกรดพรีเมียมมากๆค่ะคุณซึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสที่มามากๆและพวกเราต้องมีใช่ค่ะและโทรมาตอนนี้นะคะรับไปเลยในราคาพิเศษค่ะนั่นก็คือ499บาทครับโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยแล้วแต่ราคาไม่มันเข้าถึงง่ายเป็นของดีที่ราคาเข้าถึงง่ายครับใช่ค่ะแล้วก็ในราคา499บาทเท่านั้นรีบโทรมาเลยนะคะสินค้าของเราคืออะไรครับคุณออฟสินค้าของเราเนี่ยเป็นผู้ชายท่านนึงนะครับที่มีลักษณะนิสัยเนี่ยจริงจังนะครับผมแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆนะครับผมอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนดีมากๆนะคะนั่นก็คือคุณไบวัชรวิทย์ค่ะนอกจากที่จะเป็นคนดีแล้วนะคะคนนี้ยังเป็นหนุ่มสายเปย์อีกด้วยถูกต้องครับในเมื่อถ้าคุณถอดเสื้อผ้าไม่ใช่ย้อนเล่นนะครับผมถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยหิวข้าวหรืออะไรเนี่ยคุณสามารถโทรบอกเขาแล้วเขาเนี่ยจะพาคุณไปหาคุณได้เลยถ้าคุณมีปัญหานะคะเพียงยกหูเท่านั้นคุณไบเนี่ยก็จะขับรถไปหาถึงบ้านในทันทีค่ะถูกต้องครับผมถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้นะครับจาก499บาทเนี่ยจะเหลือเพียง299บาทเท่านั้นตอนนี้หลังบ้านยังบอกว่ายังไม่มีสายโทรเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังจะขายต่อไปค่ะต้องรีบโทรมาหน้าตาหล่อขนาดนี้ใครเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยก็น่าจะดีผมซื้อตัวเองไปได้โอเคซื้อออกไปจากตรงเนี้ยมาอยู่ในรายการยมถึงคิวของเราแล้วโอเคขอบคุณมากครับเมื่อกี้เป็นสินค้าของไบรท์นะครับคราวนี้เป็นใหม่ครับให้ไบรท์กับออฟช่วยกันขายครับโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิชูเวอร์ฮงครับครับผมวันนี้สินค้าของเราเป็นอะไรครับคุณน้องวันนี้สินค้าของเราเนี่ยเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนที่ตอนถ้าสมมติเราไม่รู้จักใจนู้จะพูดตอนแหลไม่ใช่ตอนที่ถ้าตอนยังไม่รู้จักเนี่ยเราจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ว่าพอรู้จักปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับผมเข้าถึงทุกคนง่ายมากเป็นคนที่สนุกสนานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาเลยครับครับซึ่งถ้าคุณโทรมาภายใน5นาทีนี้นะครับเหลือเพียง99บาทเท่านั้นครับใช่ครับผมเสื้อราคานี้นะครับผมจะขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณโทรเข้ามาถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้99บาทอาจจะเหลือแค่9บาทนะครับ
ของดีเนี่ยต้องรีบโทรมานะครับแล้วไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วก็สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคุณโทรเข้ามาแล้วเราวางสายเลยครับโอเคไม่ทิ้งเป็นใหม่นะครับอันสุดท้ายครับ9บาทชิ้นสุดท้ายครับตอนนี้เป็นคิวของไบรท์แล้วใหม่ครับเข้ารายการวิชบาทนึงอ่ะเออใช่กําลังจะบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในรายการ Wish You a Home นะคะและสินค้าของเราวันนี้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมอีกแล้วค่ะถูกครับผมซึ่งจะโทรไปใน5นาทีนี้นะครับเอาฟรีไปเลยครับมึงพรีเซ็งกูก่อนอย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ฟรีเท่านั้นนะคะถ้าซื้อ1แถมอีก1กลับบ้านไปด้วยเลยค่ะถูกครับผมอันนี้ข้อดีทั้งหมดที่มีครับโอ้ยโอ้ยไม่ไรค่ะสวัสดีครับลาไปเลยแล้วกันลาไปเลยแล้วกันก็แค่ประมาณนี้นะครับปิดรายการเราเท่านี้เลยขอบคุณทั้ง3คนนะครับขอบคุณสามารถติดตามชีวิตคืนดาวได้นะครับอย่างตอนนี้3ช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็กล่อง True ID นะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ9บาทโทรมาเถอะค่ะ